ตลาดหุ้นจะกลับลำกลับทิศทางเป็นขาขึ้นแล้วหรือยังภายหลังจากที่เข้าสู่ยุคใหม่ยุครัฐบาลนายกองค์หญิงนะครับแล้วก็ราคาทองคำที่ดีดตัวกันขึ้นมารอบนี้จะขึ้นไปดอยได้เท่าไหร่ดอยเมื่อไหร่นะครับจริงไหมที่ว่าจะดอยในช่วงที่ว่าเฟดจะประชุมในเดือนหน้าวันที่18แล้วเมื่อไหร่ที่ว่าทองแท่งทองคำเยาวราชจะขึ้นกับเขาเป็นบ้างนะครับกับผมณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ไลฟ์กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนนักตัวที่เคารพนะครับวันนี้มาคุยกันก็เป็นไลฟ์สดนอกสถานที่นะฮะในรถอยู่ระหว่างกำลังเดินทางตอนนี้ก็มีท่านที่คลิกเข้ามาชมสดๆอยู่เวลานี้ประมาณ20ท่านแล้วนะครับขอความร่วมมือเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากรายการที่เป็นการ1ไลฟ์สด2นอกสถานที่นะครับ3เวลาก็ถือว่าพอได้นะประมาณสักบ่ายโมงครึ่งมันก็จะมีคนดูคนชมน้อยล่ะนะครับเนื่องจากว่าพวกโซเชียลมีเดีย Facebook อะไรต่างเขามักจะมีการปิดค่าการมองเห็นเขาเรียกว่าเป็นตัว AI นะครับพวกเราก็ช่วยกันนิดหน่อยนะครับกดเลิฟกดไลค์กดแชร์กดทักทายสวัสดีกดเป็นอะไรเข้ามาก็ได้นะครับด่าก็ได้ด้วยความยินดีทุกประการนะเอาละเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆวันนี้2เรื่องควบนะครับในเวลาเอาว่าประมาณกี่นาทีดีสักประมาณ15นาทีก็แล้วกันนะครับเรื่องแรกก็คือว่าดัชนีตลาดหุ้นหลังนายกองค์หญิงนะครับได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่นะครับขึ้นกันมาต่อเนื่องนี่5วันทำการแล้วนะก่อนนายกองค์หญิงจะเข้ามาเนี่ยนะหุ้นลงไปต่ำสุดที่แถว 1,270 ขึ้นมาวันเนี้ยวันพฤหัสบดีที่22สิงหาคมภาคเช้าวันนี้ขึ้นมาแถว 1,340 จุดจากต่ำสุดแถว 1,270 มาเวลานี้เท่ากับว่าขึ้นมาแล้วประมาณเกือบ70จุดนะครับขึ้นมา5วันทำการเกี่ยวข้องกับเรื่องของนายกองค์หญิงไหมใครบอกว่าไม่เกี่ยวไม่เป็นไรไม่มีปัญหาผมว่าเกี่ยวนะฮะผมว่าเกี่ยวแล้วเหตุที่ผมว่าเกี่ยวนี่ไม่ใช่เพิ่งมาบอกวันนี้เล่าให้ฟังมานานแล้วที่ผมเล่าให้ฟังสรุปคร่าวๆสรุปสั้นๆย่อๆคือว่าบ้านเมืองเราในระยะที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องคันตี้ริสนะครับเรื่องความเสี่ยงของประเทศเรื่องปัจจัยเสี่ยงในการเมืองสองเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมากับวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมามีคดีทางการเมืองสำคัญนะครับวันที่7ก็คือว่าจะยุบไม่ยุบพรรคก้าวไกลนะฮะแล้วก็จะถอดถอนไม่ถอดถอนเอ็มรีทำให้เกิดอันเซเตอรี่ความไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็นปัจจัยเสี่ยงของประเทศโดยทั่วไปแล้วเนี่ยปฏิญาที่ตลาดหุ้นตอบรับในเรื่องนี้จะแบ่งเป็นอย่างนี้1ก่อนที่จะถึงสถานการณ์เหตุการณ์อีเวนต์ลักษณะนี้หุ้นจะตกก่อนนั่นก็คือเหตุการณ์ก่อนวันที่7ก่อนวันที่14หุ้นตกก่อนแล้วก็ระหว่างเป็นอีเวนต์ระหว่างที่ว่ามีเหตุการณ์ตลาดหุ้นจะซึมๆผันผวนหน่อยขึ้นมั่งลงมั่งแล้วก็เฟสที่3ระยะที่3ก็คือที่ผมเล่าให้ฟังว่าหลังจบเรื่องนะครับหลังจบ2คดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุบหรือไม่ยุบพรรคก้าวไกลถอดถอนไม่ถอดถอนนายกรัฐมนตรีก็ตามทีเนี่ยเคลียร์แล้วชัดเจนแล้วเห็นช่องทางอะไรชัดเจนแล้วว่าจะไปอะไรยังไงนี่นะครับหุ้นขึ้นทุกกรณีก็คือหลังจากกรณีดังกล่าวคือยุบไม่ยุบพรรคประชาชนแล้วก็ถอดถอนไม่ถอดถอนนายกรัฐมนตรีแล้วก็นำมาสู่เรื่องของล้างไพ่การเมืองว่ากันใหม่ก็คือได้คุณองค์หญิงมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับความจริงได้2คนคือคุณองค์หญิงเป็นรัฐมนตรีออกหน้าคุณทักษิณบอกจะอยู่ข้างหลังก็ไม่ใช่นะทุกวันนี้เหมือนออกหน้าไงก็ไม่รู้เวลานักของนักข่าวถามสัมพงษ์สัมภาษณ์ไม่เห็นสัมภาษณ์คุณองค์หญิงเลยมาสัมภาษณ์คุณทักษิณเอาเป็นว่าได้นะพี่ดี2คนประมาณนั้นเอาว่าชัดเจนแล้วเคลียร์อันนี้เป็นเฟสที่3ในหุ้นจะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าคนที่บอกว่าหุ้นขึ้นมาตอนนี้ไม่เกี่ยวกับนายกทักษิณเอ้ยตามโทษไม่เกี่ยวกับ
นายกอุ้งยิ้งเนี่ยเขาจะบอกไม่เกี่ยวไม่เป็นไรแต่ผมบอกว่าเกี่ยวแล้วที่ผมบอกว่าเกี่ยวนี่คือเล่าให้ฟังมานานแล้วว่าเนี่ยสถานการณ์การเมืองเป็นลักษณะงี้นะเอาไว้เหตุการณ์คราวหน้าถ้ามันมีเรื่องลักษณะเดียวกันพวกท่านจะได้เอาไปจดไปจำไปใช้ว่ามันแบ่งเป็น3เฟส3ช่วงจับ3ระยะเนี่ยถ้ามีอีเวนต์ลักษณะว่าเออมีคดีอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะมาถึงวันคนเคลียร์คนเครียดคนไม่คนเคลียร์ไม่เกิดความชัดเจนเพราะนั้นเอาให้สบายใจก็คือขายหุ้นตกแล้วก็ระหว่างอีเวนต์หุ้นก็ผันผวนซึมๆขึ้นลงๆแต่ว่าจบเรื่องจบราวทิศทางชัดเจนขึ้นนะครับนี่ก็คือเป็นภาพลักษณะอย่างนี้แล้วก็การที่ว่าดัชนีตลาดหุ้นขึ้นมาเวลานี้เนี่ยคำถามมีอยู่ต่อไปว่ามันกลับทิศกลับทางไปเป็นขาขึ้นกันหรือยังเริ่มจะมีทรายนะครับถ้าตอบนะเริ่มจะมีทรายเริ่มจะมีสัญญาณลักษณะอย่างนี้ที่ว่าเริ่มมีทรายเริ่มมีสัญญาณนั้นท่านที่เข้ามา อยู่ในแฟนเพจของผมทาง Facebook ลองไปดูชาร์ตที่ผมเอามาแปะไว้เมื่อวานจะเห็นชัดเจนขึ้นก็คือว่าการที่ว่าดัชนีหุ้นขึ้นมารอบนี้ขึ้นมาเที่ยวนี้เนี่ยมันเริ่มทำนิวไฮเริ่มทำจุดสูงใหม่ก็คือเที่ยวที่แล้วเนี่ยมันทำเอาไว้แถว 1,330 ใช่ไหมยอดไฮเที่ยวก่อนแหละ1330ขึ้นมาเที่ยวนี้เนี่ยมาถึงวันนี้มัน1340แล้วทำนิวไฮถ้าโดยทั่วไปเนี่ยเป็นทรายเป็นสัญญาณว่าเออมันจะกลับทิศกลับทางขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันมีเส้นใหญ่ๆอันนึงเนี่ยขึงพาดลงมาเนี่ยเป็นแนวต้านด่านสำคัญนะครับระหว่างฟังผมเนี่ยท่านได้เปิดดูในหน้าแฟนเพจดร.รุ่งวงศ์บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต่างๆคอมมิชชั่นที่ผมแปะไว้เมื่อวานจะเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับมันจะมีเป้าข้างบนเนี่ยตัวเลขอยู่แต่ประมาณ 1,380 บวกลบนิดหน่อยเป็นด่านสำคัญนะครับทำไมเรียกว่าด่านสำคัญเพราะว่าตลาดหุ้นไทยในระยะหลายเดือนมานี้ความจริงเกือบปีแล้วเนี่ยไม่ใช่หลายเดือนนะตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วตอนนี้เดือนสิงหาอีก2เดือนครบปีแล้วเนี่ยมันแกว่งตัวอยู่ในเขาเรียกไซเวดาวครับไซเวดาวแปลว่าแกว่งตัวเวลาลงแต่ละรอบแต่ละเที่ยวเนี่ยทำนิวโลเด้งขึ้นไม่ทำนิวไฮนะครับแต่จะบอกเป็นขาลงกันเปี้ยงป้างแบบที่เคยพูดกันว่าเออหุ้นจะลงไป 1,100 จุดลงไป 1,000 จุดหลุด 1,000 มันไม่ใช่มันไม่ใช่ขาลงแบบลงลิฟต์ลักษณะอย่างนั้นมันเป็นลงลักษณะลงบันไดนะครับแล้วก็พอลงมาแตะกรอบล่างก็เด้งบนเป็นลักษณะอย่างนี้ไอ้ที่ว่าบนของรอบนี้เนี่ยตัวเลขมันอยู่แถวเนี้ย 1,380เพราะนั้นข้อพินิจพิจารณาที่สำคัญที่ผมแปะเอาไว้เนี่ยในหน้าแฟนเพจเนี่ยที่บอกให้ย้อนไปดูเนี่ยก็คือว่ารอบนี้เที่ยวนี้เนี่ยรอบนี้เที่ยวนี้ก็คือดูไปเนี่ยอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าสักอาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยไปดูด่านสำคัญเลยคือแถว 1,380 เป็นหลักนะฮะทำไมต้องให้ดูตรงนั้นก็คือว่าถ้าช่วง1สัปดาห์2สัปดาห์ระยะ1เดือนข้างหน้าเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นไทยขึ้นมารอบนี้ขึ้นมาเที่ยวนี้เนี่ยนะฮะมันแบ่งเป็นอย่างนี้ว่าข้อกอถ้าขึ้นมาชนแถว1,380เขาเรียกแนวต้านดาวเทรนนะถ้ามันไม่ผ่านด่านนี้แล้วก็ลงอันนั้นอ่ะแสดงว่ายังไม่เปลี่ยนเทรนนะยังไม่เปลี่ยนแนวโน้มคือเก่าฮะทรงเดิมฮะเทรดแบบเดิมก็อีบอไปใกล้ๆ 1,380 ไม่ได้ลุ้นถึง 1,400 นี่ตกนี่ก็ให้เข้าใจว่าเดี๋ยวระยะต่อไปแล้วก็จะตกลงมากรอบล่างๆกรอบล่างๆเนี่ยมันก็จะทำนิวโลฮะก็จะลงมาแถวประมาณสัก 1,260-1,250 โดยประมาณเออจะลงมาแถวนี้อันนี้คือสูตรนี้ก็คือว่าสูตรเดิมอะนะบุญเติมเจ้าเก่าฮะไม่ได้ลุ้นแบบขอแบบที่2คือว่าจากนี้ไปเป็นสัปดาห์1 2สัปดาห์เป็นเดือนดัชนีขึ้นไปขึ้นมั่งลงมั่งเสร็จแล้วก็ไปว่าทะลวงด่าน 1,380 จุดชนะเขาเรียกเบรกเอาทะลุด่านนี้ขึ้นไปเนี่ยแปลว่า
เปลี่ยนเทรนด์ครับอันนี้เป็นข้อขอฮะจะเป็นการเปลี่ยนเทรนด์ในรอบเกือบปีที่ว่าเนี่ยคือมันลงลักษณะนี้เป็นไซเวดาวลักษณะนี้เนี่ยมาเด่นจะครบปีอยู่แล้วจะเป็นการเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปเป็นขาขึ้นครับผมครับแต่ต้องเป็นขาขึ้นจะขึ้นไปได้เท่าไหร่โน่นนะฮะแถว 1,500 เลยครับผมครับเยอะสุดที่ 1,600 เลยครับผมครับนะฮะนี่เป็นแบบที่2ครับเพราะนั้นวิธีทำก็ทำต่างกันเพราะนั้นให้ข้อสังเกตให้พวกเราเฝ้ามองแล้วกันว่าช่วงนี้ใกล้ๆเนี้ยสัปดาห์2สัปดาห์ระยะเป็นเดือนนี่หวยจะออกหน้าไหนนะครับก็คือว่าถ้าออกมาแบบแรกเราก็เทรดแบบแรกครับขึ้นไปไม่เกินแถว1,380จุดก็ไปขายฮะแล้วก็นั่งรอฮะรอไปช้อนข้างล่างตอนนิวโลฮะ1,250 1,260เที่ยวหน้าแต่ว่าถ้าขึ้นไปรอบนี้เที่ยวนี้ไปทะลุแถว1,380อันนั้นเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเปลี่ยนเทรนจากขึ้นกันรอบใหญ่ก็ค่อยไปฟอลโล่มีปัจจัยอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเป็นแบบแรกขึ้นมาแล้วไม่ไปไกลเกินนี้เสร็จตกใหม่นี่ก็แสดงว่าปัจจัยพื้นฐานบ้านเมืองไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรหมายว่าตลาดมองนะนักทุนมองว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรถึงจะมีการเปลี่ยนจากคุณเศรษฐามาเป็นคุณอุ้งยิ้งมีคุณทักษิณออกหน้าออกตาอย่างนี้นะครับมีแนวนโยบายที่ว่าจะแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตแบบเป็นเงินหมื่นเป็นเงินสดนะฮะตอนนี้ GDP เริ่มขยับตัวขึ้นมา 2.3% เผลอๆสิ้นปีนี้ 2.5% เอาละดีกว่าเดิมนี่มันแบบต่ำเตี้ยเลี่ยดินต่ำกว่า 2% มีโครงการกองทุนวายุพักที่ว่าจะมีแสนล้านแสน50,000 ล้านอะไรกันก็มาหนุนก็มาช่วยอะไรกันต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นปัจจัยบวกพวกนี้แหละที่ว่าจะทำให้หุ้นเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเปลี่ยนเทรนด์ที่จะเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าแบบหลังแบบหลังก็คือว่าแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนายกมีคุณทักษิณเข้ามามีดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจให้ GDP ขยับตัวขึ้นมาเป็นประมาณสัก 2.5% นะครับมีโครงการวายุพักก็มาแสนกว่าล้านไม่ได้ช่วยอะไรตลาดเลยมันก็เต็มที่เนี่ยก็คือขึ้นมารอบนี้แต่ประมาณสัก1,380แล้วก็ลงแสดงว่าตลาดมองว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนเกมอะไรใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องปัจจัยพื้นฐานที่จะมาอธิบายในระยะต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะให้พวกเรามองกันอย่างนี้เป็นในไอเดียของผมที่เอาให้คิดพิจารณาได้เป็นข้อนี้ส่วนเรื่องที่สองที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องของราคาทองคำราคาทองคำมีคนถามผมว่ามันขึ้นมาเพราะอะไรหลักๆเลยผมอธิบายให้ฟังว่ามันขึ้นมาด้วยเรื่องของการโยกย้ายเม็ดเงินลงทุนนะเป็นเรื่องของฟันฟลูเกี่ยวข้องสำคัญก็คือเรื่องของสหรัฐอเมริกาเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเรื่องของเฟดที่ราคาทองคำขึ้นกันมาล่วงหน้าเนี่ยหลักๆก็คือเกิดจากการเก็งกำไรครับว่าเกิดจากการเก็งกำไรว่าเฟดจะมีการเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นครั้งแรกเนี่ยในการประชุมเดือนกันยายนประชุมวันที่17รู้ผลในวันที่18นับอย่างนี้ไปอีกประมาณ1เดือนเพื่อนง่ายๆเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงพอคนมองว่าตัวเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือยังไงก็ถอนเงินออกจากแบงค์เพราะว่าลดอัตราดอกเบี้ยมันไม่ลดครั้งเดียวมันจะทยอยลดกันลงเรื่อยๆใช่ไหมดอกเบี้ยถูกจะเอาเงินไปฝากแบงค์ไว้ทำไมก็ถอนเงินออกดีกว่าเอาไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นดีกว่าสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเกิดขึ้นกันเลยก็ค่าเงินของยูเอสดอลลาร์มันก็เลยตกไงในเวลานี้ตกมาต่ำกว่าใกล้ๆแถวประมาณ100จุดอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้เงินมันไปไหนเงินพอออกจากดอลลาร์มันก็เลยไปลงในสินทรัพย์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับดอลลาร์คืออะไร2 อย่างครับ1ทองคำครับ2พวกคริปโตเคอเรนซีพวกบิตคอยน์ครับตัวบิตคอยน์กับตัวทองคำก็เลยขึ้นเนี่ยเรื่องหลักๆที่ว่าทองคำขึ้นมาดอลลาร์ตกเนี่ยมาจากอะไรมาจากเรื่องนี้ครับส่วนเรื่องอื่นมันก็คือผสมโรงอ่ะนะเป็นดอลลาร์กลัวสงครามเรื่องของ
โอ้ยูเครนรัสเซียตอนนี้ยูเครนจะบุกเข้าไปในรัสเซียแล้วรัสเซียก็ขู่ว่าเนี่ยจะเกิดสงครามนิวเคลียร์นะสงครามโลกครั้งที่3โน่นนี่นี่อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะเรื่องของสงครามตะวันออกกลางกลัวว่าอิหร่านจะเข้ามาแล้วก็จะยุ่งกันก็ไปใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องผสมโดงอ่ะคือมีผลไม่มีแต่ว่ามันมาทำให้สะดุ้งกันเป็นพักๆเป็นระยะแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักๆมันอยู่ตรงนี้เพราะนั้นถ้าท่านถามผมเนี่ยว่ามันขึ้นเพราะอะไรมันขึ้นเพราะเรื่องนี้ครับขึ้นก็คือว่าเดิมอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นพฤติกรรมของคนคือยังไงครับก็เอาเงินไปฝากแบงค์ดิไม่เสี่ยงใช่ไหมพอเอาเงินไปฝากแบงค์เยอะๆกับตัวค่าเงินยูเอสดอลลาร์มันก็แข็งแล้วทีนี้พอมองกันว่าเนี่ยเฟดมันจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกแล้วในวันที่18เดือนหน้านะฮะคนมันต้องรอไหมล่ะมันก็ไม่รอว่ารอเฟดประชุมก่อนลดอัตราดอกเบี้ยก่อนจะถอนเงินออกอะไรต่างๆมันก็ไม่ใช่มันก็ปฏิบัติการก่อนมันก็ชิงดำก่อนเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็น buy on rumor sell on fact ลักษณะอย่างนั้นปรากฏการณ์ที่เราเห็นเราก็เลยเห็นว่าตัวทองตัวเงินยูเอสดอลลาร์มันเลยตกมาเวลานี้ตกแล้วมันไม่ใช่ขายดอลลาร์เสร็จแล้วเอาฝังไหใส่ตุ่มนะมันก็ไปหาผลตอบแทนอะไรที่มันดีอะไรผลตอบแทนที่ดีอะไรที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับยูเอสดอลลาร์มันก็คือตัวทองคำกับตัวบิตคอยน์นะครับช่วงที่ผ่านมาราคาทองคำก็เลยขึ้นบิตคอยน์ก็เลยขึ้นเพราะฉะนั้นท่านถามผมมาว่าตัวทองคำรอบนี้จะขึ้นไปถึงเมื่อไหร่ก็ฝันทงว่าเนี่ยขึ้นไปถึงวันที่18กันยายนครับฝันทงเพราะอะไรมันเข้าตำราเรียกได้ว่า buy on rumor sell on fact ก็คือจ้องที่ผ่านมากะเก่งว่าเนี่ยตัวเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินจะไหลออกแล้วก็จะมาลงทุนในทองคำมันทำไปล่วงหน้าแล้วมันแอคชั่นกันไปล่วงหน้าแล้วนะครับราคาทองคำก็ขึ้นกันมาล่วงหน้าแล้วเพราะนั้นถ้าขึ้นกันมาล่วงหน้าแล้วพอข่าวจริงออกก็น่าจะเจอเซลล์อันแฟกต์นะครับอ้าวถ้าปากทงว่าขึ้นมารอบนี้เที่ยวนี้นี่ไม่เพิ่งขึ้นมานะผมนับจากจุดต่ำสุดเนี่ยจุดฐานแถวประมาณ 1,045 เหรียญเนี่ยเมื่อนวดปี2015มาถึงเวลานี้เนี่ยเกือบ10ปีนะแต่ว่าใกล้แล้วใกล้ที่จะถึงรอบพีคแล้วนะครับถ้าปากตรงก็คือเนี่ยประมาณวันที่18เดือนหน้าเท่าไหร่เท่าที่เคยวัดเป้าหมายดูเนี่ยกรณีดีที่สุดนะผมวัดได้แถวประมาณ 2,800 เหรียญบวกลบตัวทองคำนะ 2,800 เหรียญบวกลบถ้ากลางๆหน่อยอยู่แถวประมาณสัก 2,600 เหรียญเป๊ะๆเลยแถวประมาณเกือบๆ 2,650 เหรียญนะครับแต่ไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยภายใน1เดือนเนี่ยก็คือนับจากนี้ไปถึงประมาณวันที่18เนี่ยขึ้นไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละถ้าเอากงเอากราฟอะไรมาดูเนี่ยผมว่าขาสุดท้ายแล้วคลื่นสุดท้ายแล้วถ้าอยากดูหน้าตาว่าขาสุดท้ายคลื่นสุดท้ายหน้าตามันจะเป็นไงผมเอาแปะไว้ในนี่แหละใน Facebook หน้าแฟนเพจดร.ธนูรุ่งวงศ์บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทางคอร์ปอเรชั่นเข้าใจว่าเมื่อวานหรือวันก่อนเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูเรื่องของทองคำนะไปดูหน้าตานั่นแหละแปะไว้ตามนั้นคำเรื่องสุดท้ายทองไทยไม่เห็นขึ้นเลยตัวทองโลกทองฟิวเจอร์โกฟิวเจอร์สปอตโกขึ้นเอาขึ้นมานิวไฮขึ้นมาแต่ว่าปัน2,560เหรียญแล้วทองไทยไม่เห็นนิวไฮบ้างเลยคือทองไทยเนี่ยองค์ประกอบในการขึ้นการลงเนี่ยมันองค์ประกอบมีอยู่2เรื่องนะ1ขึ้นหรือลงตามสปอตโกก็คือทองคำโลกทองคำโลกขึ้นด้วยทองคำโลกตกตามนี่เรื่องนึงอันที่2คือมันขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทถ้าค่าเงินบาทอ่อนเป็นตัวบวกนะฮะทำให้ทองขึ้นถ้าค่าเงินบาทแข็งเป็นตัวลบทำให้ทองแท่ง 92.5% ทองยอมราชตก
ปัญหาคือในระยะที่ผ่านมาแม้ว่าตัวสปอตโกดองกำลวกขึ้นนิวไฮทะลุ 2,500 มาแต่ว่า 2,550 2,560 เหรียญนิวไฮเนี่ยแต่เคราะห์ไม่ดีปรากฏว่าค่าเงินบาทแข็งซะงั้นนะแข็งโป๊กเลยแข็งยังไงก็คือว่าไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยค่าเงินบาทอยู่แถว36-37บาทตอนนี้แข็งมามากกว่า35บาทแข็งไปแถว34บาทต้นๆทีนี้ผมวัดเป้าหมายดูแล้วเนี่ยนะฮะ อันนี้เรื่องของค่าเงินบาทผมก็แปะไว้ในเพจเหมือนกันนะฮะเข้าใจว่าสัก 2-3 วันที่แล้วลองย้อนกลับไปดูมันมาถึงเขาเรียกว่าเขตแนวต้านนะด่านใหญ่ด่านสำคัญเนี่ยอยู่เขต34บาทเท่าเป๊ะเลยคือ34บาท5ตังค์ต่อดอลลาร์ครับเป็นแนวต้านของมันด่านสำคัญเลยแล้วก็บริเวณนี้เคยเป็นจุดหายของมันรอบก่อนผมก็เลยให้ความเห็นว่าเนี่ยถ้ามันไม่แข็งเกินแถวประมาณ34หรือว่า34.05 ตังค์ต่อดอลลาร์เนี่ยมันน่าจะแข็งแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวจะอ่อนลงแล้ววันนี้เข้าใจว่าเริ่มอ่อนลงแล้วนะเดี๋ยวดูล่าสุดเรียลไทม์เนี่ยมันอ่อนมาแถวประมาณ34.25 บาท34.27 บาทต่อดอลลาร์แล้วโอกาสที่ว่าจะอ่อนลงไปสักแถวประมาณ35นี่มีเนี่ยจากนี้ไปประมาณเดือนหนึ่งมีเพราะนั้นทองแท่ง 9.5% ทองกำยาวราชเนี่ยก็คงจะได้อานิสงส์จากเรื่องนี้ในระยะต่อไปตัวทองในประเทศทองก็ส่ง 5% ก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่ว่าจะขึ้นเป็นมั่งจากนี้ไปเป็นเดือนเนี่ยตอนที่ว่าทองคำโลกขึ้นนะครับโอเควันนี้ผมจัดรายการนักรุ่นนักวงไลฟ์อยู่นอกสถานที่นะอยู่ในรถนะระหว่างเดินทางไปตุละนะก็เรื่องที่เล่าให้ฟังวันนี้สรุปมีอยู่2เรื่องนะครับ1เรื่องของตลาดหุ้นผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าหุ้นรอบนี้ตกมาต่ำสุดที่1,270ขึ้นมาเวลานี้ใน1,340เท่ากับว่าขึ้นมาแล้วประมาณ70จุดเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่าคุณแพทองธารคุณนุ้งยิงได้มาเป็นนายกรีไหมผมเลยบอกว่าใครจะบอกไม่เกี่ยวไม่มีปัญหาแต่ผมบอกว่าเกี่ยวที่ผมบอกว่าเกี่ยวนี่ไม่ใช่ว่าแบบมาพูดอะไรกันตอนนี้แต่เล่าให้ฟังมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคันที่ลิสต์มี political list มีปัจจัยเสี่ยงในการเมืองสำคัญคือคดียุบไม่ยุบพรรคก้าวไกลคดีถอนไม่ถอนนายกเศรษฐาตลาดหุ้นมันขานรับออกเป็น3เฟสเฟสแรกคือก่อนรู้เรื่องมันตกก่อนเพราะความกลุ้มเกลียวความไม่ชัดเจนระหว่างเกิดเรื่องยุบไม่ยุบแล้วก็ถอนไม่ถอนนายกเศรษฐาหุ้นก็ผันผวนหน่อยซึมๆพอจบเรื่องผมเล่าไปว่าจบเรื่องทุกกรณีในหุ้นขึ้นอันนี้คือปรากฏการณ์ที่ว่าหลังจบเรื่องหุ้นขึ้นพูดง่ายก็ตามผูนั่นแหละนะฮะประเด็นต่อมามีอยู่ว่าแล้วมันขึ้นมาตอนนี้มันขึ้นจริงขึ้นหลอกมันเกิดสัญญาณการกลับตัวหรือยังมันดูเหมือนว่าเริ่มเกิดสัญญาณการกลับตัวอยู่ตัวนึงเท่าที่ดูเนี่ยนะฮะก็คือยังไงมันขึ้นมาเที่ยวนี้มันเริ่มนิวไฮคือไฮรอบก่อนหน้านั้นเนี่ยมันแค่แถวประมาณ1,330เนี่ยมันขึ้นมาวันนี้มัน 1,340 เริ่มนิวไฮแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าจะเอาชัวร์เลยเนี่ยก็คือว่ามันมีกรอบต้านใหญ่อยู่ข้างบนเนี่ยให้ย้อนไปดูกราฟที่ผมแปะเอาไว้เมื่อวานหรือไม่เกิน2วันที่แล้วเนี่ยอยู่แถวประมาณสัก 1,380 เขาเรียกแนวต้านดาวเทนนะฮะรูปแบบจะเรียกว่ารูปแบบอากอนอลก็ได้จะเรียกว่ารูปแบบเวชอะไรก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับผมก็เลยบอกว่างั้นก็ให้เฝ้าดูจากนี้ไปสักสัปดาห์2สัปดาห์ไม่เกิน1เดือนมันหวยก็จะออกดังนี้ข้อกอถ้าขึ้นไปชนแถวประมาณสัก1,380ไม่ผ่านโน่นๆนี่ๆตกก็แสดงว่าตลาดทรงเดิมเหมือนเดิมเปลี่ยนนายกองค์อิงแล้วก็เหมือนเดิมนะรอบหน้าก็ตกมาแล้วก็นิวโลเป้าหมายรอบหน้านิวโลเท่าไหร่ก็แถวประมาณ 1,250-1,260 จุดนะครับเพราะนั้นขึ้นไปรอบนี้ไม่เกิน1,350ก็ขายซะโทษที 1,380 ถ้าไม่เกินนั้นก็ขายกันซะปั๊บเดี๋ยวตกอีกข้อขอขึ้นไปจากนี้ไปสัปดาห์2สัปดาห์ในระยะไม่เกิน1เดือนนึงไปเบรกเอาทะลุด่าน1,380แสดงว่า
ตลาดกำลังเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางกำลังเปลี่ยนเทรนเปลี่ยนแนวโน้มแล้วแล้วก็จะขึ้นกันรอบใหญ่รอบใหญ่นี่ได้เท่าไหร่ก็นวดนะตั้งแต่ประมาณ 1,500 ดีสุดประมาณ 1,600 อ่ะภายในสิ้นปีนะ แล้วมันจะมีเรื่องอะไรที่จะมาทำให้ตลาดมันขึ้นหรือไม่ขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยตลาดมองว่ามันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นบวกไหมเนี่ยเรื่องเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีได้คุณทักษิณมาช่วยงานคุณอุ๊งอิ๊งนะครับแล้วก็เอาโครงการดิจิตอล 10,000 เอาเปลี่ยนเลยเป็นเงินสดโน่นๆนี่นี่กระตุ้นใน GDP มันโกรธถึง 2.5% มั้ยนะครับมีเรื่องส่งออกมีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาหนุนนะฮะGDP โกรธถึงประมาณสัก 2.5% มั้ยเม็ดเงินใหม่เข้ามามั้ยเนี่ยที่ว่ากระทรวงการคลังกำลังทำโครงการกองทุนวัยพัก 150,000 ล้านบาทแล้วก็กองทุนไทย ESG เนี่ยที่ว่าจะมีเข้ามาประมาณสัก 30,000 รวมๆก็ประมาณ 150,000 ถึงประมาณเกือบ 200,000 ล้านเนี่ยจะเข้ามาหนุนตลาดอันนี้มันก็เปลี่ยนได้หุ้นก็ขึ้นได้แต่ว่าถ้า1คนมองว่าคุณอุ๊งอิ๊งก็มาโอ้เป็นปัญหามากกว่าคุณทักษิณมาช่วยนี่จะเป็นสายล่อฟ้ามากกว่าเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างก็มันก็ไม่เติบไม่โตมันไม่ไปไหนมาไหนนะครับก็เสร็จแล้วก็เงินกองทุนอะไรที่ว่าจะมาก็ไม่เห็นมาเลยประมาณเนี้ยจะมาม, มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยหุ้นมันจะขึ้นไปเกิน 1,380 ก็ไม่เกินเลยมันก็ตกก็รอบหน้าก็นิวโลก็ไปแถวประมาณ 1,750 นะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องของทองคำผมเล่าให้ฟังว่าประเด็นหลักที่มันขึ้นก็คือว่ามันมีการเก็งกำไรในเรื่องของการประชุมของเฟดที่จะเกิดขึ้นในวันที่18คาดว่าจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในระลอกนี้ในเที่ยวนี้มันก็เลยเกิดการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินที่ว่าหาผลตอบแทนเก็งกำไรคือยังไงพอมองว่าตัวดอกเบี้ยจะลงจะเอาเงินไปฝากไว้ทำไมตัวในส่วนของทางด้านดอลลาร์ก็เลยตกแต่ว่าแทนที่ว่าจะรอวันที่18เงินมันก็ไหลออกจากดอลลาร์แล้วก็มาเก็งอะไรเลยครับทองคำกับบิตคอยนะครับทองคำกับบิตคอยก็เลยขึ้นกันมาก่อนล่วงหน้าเป็นลักษณะว่า buy on rumor พอถามกันต่อไปว่าแล้วถ้าแบบนี้เนี่ยทองคำมันจะดอยมันจะพีคเมื่อไหร่ผมก็เลยว่าถ้านับคงนับขึ้นดูแนวโน้มคงขาสุดท้ายแล้วแหละที่ขึ้นเดี๋ยวรอบนี้ถ้าถามว่ามันจะพีคเมื่อไหร่ผมว่าถ้ามันขึ้นมาเก่งในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อไหร่มันก็คงจะดอยเมื่อนั้นน่ะเพราะนั้นผมก็ปักธงไว้ว่าวันที่18ก็แล้วกันเดือนหน้า18กันยานับจากนี้ไป1เดือนที่จะมีเวลาเล่นขาขึ้นมันจะขึ้นกันไปได้เท่าไหร่ผมให้ดีที่สุดเนี่ยถ้าทองคําสปอตโกของโลกนี่ก็ประมาณ 2,800 เหรียญถ้ากลางๆก็อยู่แถวประมาณสัก 2,600 2,650 ประมาณนี้นะครับแล้วทำไมทองไทยมันไม่ขึ้นเนื่องจากว่านอกเหนือจากในส่วนที่ว่ามันไปเกี่ยวข้องกับทองคำโลกแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าเงินบาทช่วงที่ผ่านมาค่าเงินบาทมันแข็งแต่ประเด็นที่ผมให้ข้อสังเกตที่ว่าค่าเงินบาทมันแข็งมาแนวต้านด่านสำคัญแล้วคือประมาณ34.5 บาทต่างต่อดอลลาร์แล้วก็เริ่มอ่อนเพราะจากนี้ไปอาจจะได้เห็นค่าเงินบาทอ่อนลงไปแถวประมาณสัก35 บาทก็ได้เพราะนั้นจากนี้ไประยะเวลาประมาณ1เดือนเราก็อาจจะได้เห็นทองคำแท่งเยาวราช 9.5% ขึ้นนะครับแต่ขึ้นกันไปรอบนี้ไม่ว่าจะเป็นทองแท่งเยาวราช 9.5% ทองต่างประเทศอะไรต่างๆก็ตามทีเนี่ยอย่าลืมขายหรือใครจะเล่นเกมอะไรก็เล่นซะกันเวลานี้น่ะแล้วก็ถึงวันเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ไปขายกันซะนะครับหลังจากนั้นก็คือตัวใครตัวมันนะผมว่าน่าจะดอยแล้วก็คงจะลงแล้วก็อาจจะลงกันยาวนะครับใครลูกช้าก็จ่ายรอบวงกันได้ประมาณอย่างนี้นะครับนี่ก็คือช่วงรายการนัทวุฒิรุ่งวงไลฟ์เจอกันนอกสถานที่นะครับก็กราบขอความร่วมมือนะครับเหมือนเดิมนั่นหมายว่า1เป็นรายการนอกสถานที่ไลฟ์สดแล้วก็วันนี้ออกเฉพาะจ้องทาง Facebook อย่างเดียวไม่ออกทางYouTube นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามจบรายการแล้วเดี๋ยวก็จะทำเป็นเทปก็ขอความร่วมมือจากแฟนคลับนะครับท่านผู้ชมเพื่อนทั้งตุนได้เห็นว่าดีมีประโยชน์มีสาระแล้วก็อยากจะให้กำลังใจผมทีมงานนะครับกดเลิฟกดไลค์กดแชร์กดด่ากด
ส่งสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆได้ทั้งนั้นนะครับขอบพระคุณที่ให้กำลังใจกันนะครับโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านสวัสดีครับ